สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับขิงแล้วนะคะวันนี้นะคะเดนอกจากจะทำลุคนี้ให้ดูนะคะขิงแอบบอกนิดนึงว่าวันนี้ไม่ได้ใช้รองพื้นไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์อีกแล้วนะคะแต่ทำไมผิวหน้าดิฉันมันช่างเพอร์เฟกต์อย่างนี้นะคะโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าคลิปนี้ใช้อะไรบ้างแต่งยังไงบ้างนะคะขิงก็ค่อนข้างที่จะแบบขยันทำนั่นแหละพูดเลยว่าอีตากลิตเตอร์เนี่ยไม่ง่ายเลยนะไปดูกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้ขิงด้วยนะไปดูกันเลยค่ะพอดีว่าวันนี้นะคะขิมมีความตั้งใจว่าจะไม่ลงรองพื้นและคอนซีลเลอร์อีกเลยแป้งมาตัวนึงนะคะแล้วก็ได้ลองรู้สึกว่าเฮ้ยมันปกปิดได้แล้วมันก็คุมเหงื่อคุมมันนี่นะคะแป้งที่ขิมจะพูดถึงนะคะที่จะเริ่มแต่งก่อนที่จะลงทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากนี้นะคะคือชูชูคิสตัวดับสีชมพูตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวกล่องก็สีชมพูน่ารักน่ารักแบบนี้เหมาะกับเสื้อแม่โดยที่เบอร์นี้ที่ขิงหยิบมาเป็นเบอร์02เหมาะกับสีผิวของขิงนะคะจริงๆแล้วแป้งรุ่นนี้นะคะมีทั้งหมด4เบอร์ด้วยกัน1 2 3 4นะคะซึ่งแต่ละโทนสีนะคะเหมาะกับผิวของคนไทยมากๆนะคะคือมันจะมีความเป็นโทนเหลืองนะคะจะมีความแบบไม่ชมพูไม่ขาวเกินไปนะคะแล้วก็ไม่วอกเกินไปไม่เทาเกินไปก็อันนี้คือหน้าหลังจากที่ลงเบสแบบครีมกันแดดอะไรงี้รอยสิวมันก็เลยค่อนข้างที่จะแบบถูก cover on ไปสักนิดหน่อยนะคะแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่เราจะมาลุยกันที่แป้งชูชูคิตัวนี้ก่อนนะคะเริ่มแรกนะคะเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแป้งวันยี่ห้ออ่ะพี่ขิงทำไมหนูใช้แล้วมันไม่ปกปิดเหมือนพี่ขิงเลยนะคะคือขิงมีทริคอย่างนึงคือการฉีดน้ำแร่ลงไปบนหน้าก่อนนะคะเพื่อเป็นการที่แบบน้ำอยู่บนหน้าแล้วเวลาเรากดแป้งลงไปอย่างเงี้ยมันจะอยู่มากขึ้นนะคะมันจะติดมากขึ้นแล้วมันก็จะแบบทำให้เกิดการปกปิดมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะโดยน้ำแร่วันนี้ขิงใช้ของโอคุมะนะคะตัวสีน้ำเงินตัวนี้นะคะเราก็จะใช้พัฟของเขาเลยนะคะนี่ก็ใช้ไปแล้วบ้างนะคะอย่างที่เห็นว่าแบบลองไปแล้วนะคะก็เลยอยากเอามาทำรีวิวให้ดูนะจ๊ะวนแป้งลงไปนะคะแล้วก็กดลงไปตรงที่มีรอยสิวเลยนี่จะเห็นว่าแบบพอหน้าเราแบบมีน้ำติดอยู่จางๆนะคะมันจะทำให้ผิวของแป้งอะติดลงไปที่ผิวของเราดีมากยิ่งขึ้นนะนี่แป้งเขาไม่มีกลิ่นด้วยนะคะคือคนที่แบบแพ้แอลกอฮอล์ไม่ชอบกลิ่นน้ำหอมอะไรเงี้ยก็น่าจะเวิร์กอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวนี้นะดูตรงรอยดำตรงนี้ทุกคนพูดแล้วจะถามว่าเวอร์จบไหมจบไหมคะคือนี่คือพับรอบเดียวนะคะหลังจากฉีดน้ำแร่ไปแล้วมันเนียนมากอะมันเนียนจริงๆนะตอนแรกไม่ได้คิดว่ามันจะทำได้ดีขนาดนี้นะคะแต่ว่านั่นแหละสวยอะเนียนอะมันจะไปที่คิ้วนะคะคิ้วนี้ที่ฉันติดอันนี้มากพูดเลยว่าติดมากเป็น Obo The Two Best Color Eyebrow Cushion นะคะแต่คิงคิดว่ามันอาจจะแบบว่าเป็นการลอกเลียนแบรนด์สักแบรนด์นึงเหมือนกันแต่ว่าเฮ้ยก็ไม่ใช่ขี้ๆนะควอลิตี้เขาว่าแกมันก็อันนี้จะเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะคิงก็จะเขียนปกติเลยมันคิงไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เพราะว่าได้มาจากถุงของ Nutrium นะคะแต่ว่าน่าจะไม่กี่ร้อยก็จะใช้สีอ่อนนะคะระบายที่หัวคิ้วไปก่อนระบายเป็นแนวตั้งนะคะชุบ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 แล้วก็ใช้สีเข้มนะคะทาลงไปหยิบพาเลตนะคะที่มีสีพีชแบบนี้นะคะก็ลงเป็นแบบช่วงครีสเบาๆนะคะเพราะวันนี้เราจะไม่ลงอายแชโดว์หนักเราจะไปเน้นที่อายไลเนอร์กันนะคะพอแตะสีพีชเสร็จแล้วเราก็จะวาดโครงตรงนี้นะคะให้สูงขึ้นแล้วก็ช่วงหางตาให้สูงขึ้นแบบนี้ค่ะก็เบลนลงมานะคะไม่ใช่เบลนขึ้นนะจะประหนึ่งว่าเราได้เปลือกตาที่สองเวลาที่เราแบบมองตรงอย่างเงี้ยมันก็ยังเห็นสีชัดอยู่นั้นนะคะพอเราได้ครีสสีแรกนะคะขิงก็จะไปที่ลิปสติกแมตต์ลิควิดนะคะซึ่งเฉดสีที่ขิงหยิบมาในวันนี้เป็นสีแบบช็อกกี้พิงค์เลยก็จะใช้สีนี้แหละทำเป็นอายไลเนอร์นะคะเพราะว่าวันนี้อยากจะเล่นสีชมพูนิดนึงเราก็จะแบบเหมือนเดิมนะคะเอาแปรงเล็กๆนะคะมาแตะเนื้อลิควิดก็ไปหยิบ
กลิตเตอร์นะคะที่มีสีคล้ายๆกับตัวลิปที่เราใช้ลงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะโดยที่ขิงตั้งใจว่าขิงจะทำให้อายไลเนอร์วันนี้เป็นกลิตเตอร์ไลเนอร์เองนะคะก็จะต้องพึ่งพากาวติดขนตาด้วยนะคะกาวติดขนตาวันนี้ขิงใช้ของ COS LOOK นะคะดิสโก้มากโรยตาเสร็จแล้วคือปังมากคือยังไงคือดิสโก้หรอขณะที่ปากนะคะขิงกำลังลังเลว่าจะลงสีนูดนูหรือว่าจะจบด้วยลิปสีเจ็บๆดีเพราะว่าอยากได้ลุคแบบจัดจ้านิดนึงแต่ว่าโอเคเอาสีนี้แหละแต่ว่าเราจะลงแบบเบลนด์ๆนะคะโอเคค่ะลุคทุกวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเอาความสะใจของจิงเจอรี่อีกแล้วนะคะโดยที่ point ของวันนี้นะคะนอกจากว่าเครื่องหน้าเครื่องตาจะเต็มจะแน่นแล้วว่าผิวนะคะเราต้อง perfect ก่อนใช่ไหมอย่างที่บอกไปก็คือเพื่อนๆน่าจะเห็นกันแล้วนะคะว่าตัวชูชูคิสตรงนี้นะคะทำอะไรกับผิวหน้าที่แบบเป็นสิวของขิงได้บ้างนะคะแล้วขิงค่อนข้างจะประทับใจมากนะคะเพื่อนๆนะคะที่อยากจะตำเจ้าแป้งมหัศจรรย์ตัวนี้นะคะเราขิงจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะแล้วก็แนะนำช่องทางในการซื้อขายนะคะในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปอย่าลืมไปเช็คit outกันด้วยนะคะตัวนี้ไม่แพงนะคะแนะนำเพราะว่ามีบล็อกเกอร์หลายคนลองแล้วชอบจริงๆนะคะแล้วก็เพื่อนๆหลายคนที่ได้ลองก็รู้สึกว่าชอบนะคะคือตอนนี้แป้งออกเยอะมากนะคะแล้วก็เราก็ต้องหาแป้งที่เหมาะสำหรับการเล่นสงกรานต์แล้วก็อากาศร้อนแบบนี้ว่าแป้งเป็นอะไรที่เราต้องใช้ทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นมีหลายแบรนด์ก็ไม่ผิดไม่แปลกอะไรนะคะยังไงก็ขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ